มาดูโจทย์ข้อสุดท้ายของบทนี้นะครับโจทย์ก็ไม่มีอะไรยากเลยแต่ลองนิดหน่อยข้อนี้เขาบอกว่าชายคนหนึ่งขับรถบนถนนตรง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะทาง10กิโลเมตร60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีก10กิโลเมตรและ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีก10กิโลเมตรจงหาวีเฉลี่ยก็คือข้อ1 60กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อ2มากกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและข้อ3น้อยกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อ4ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าน้องอ่านโจทย์เนี่ยน้องตัดข้อละอะไรทิ้งได้ทันทีเลยครับข้อ4เลยใช่ป่ะเพราะจำนวนตัวเลขใดๆเนี่ยมันไม่มากกว่ามันก็น้อยกว่าหรือมันก็เท่ากับไม่มีอะไรมาประมาณหรอกมันโลเลผิดแน่นอนโอเคนะข้อ4ผิดมันเราลองมาทำดูเลยครับ40กิโลเมตรเป็นระยะทาง10กิโลเมตรอีก60กิโลเมตรอีก10กิโลเมตรและอีก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอีก10กิโลเมตรดังนั้นก็แสดงว่าใช้40กิโลเมตรเนี่ย1ใน3ของระยะทางทั้งหมดใช่ป่ะต้องใช้60กิโลเมตรเนี่ยอีก1ใน3ของระยะทางทั้งหมด80กิโลเมตรก็ใช้1ใน3ของระยะทางทั้งหมดก็เอา40มาบวก60มาบวก80ก็มาหาร3ดิก็จบแล้วใช่ป่ะครับ40บวก60ได้100 100บวก80ได้180เอามาหาร3ก็ได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตอบข้อ1เลยใช่ป่ะครับตอบเลยก็0นะครับตรงเนี้ยเป็นการหลอกเป็นการหลอกคือผิดครับข้อเนี้ย60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยผิดเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่จะเอาอัตราเร็วมาบวกกันเนี่ยได้ก็ต่อเมื่อทำอย่างเงี้ยได้เมื่อใช้เวลาเท่ากันครับใช้เวลาเคลื่อนที่เท่ากันแต่ว่าข้อนี้ใช้เวลาเคลื่อนที่เท่ากันไหมครับข้อนี้ไม่ได้ใช้เวลาเคลื่อนที่เท่ากันที่เท่ากันคือระยะทางแต่ละช่วงเท่ากันซึ่งระยะทางเท่ากันกับเวลาเท่ากันเนี่ยมันเหมือนกันไหมแน่นอนว่ามันแตกต่างกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใช้วิธีนี้คือการใช้หาค่าเฉลี่ยแบบธรรมดาเนี่ยไม่ได้โอเคนะเราต้องมาหาค่าเฉลี่ยแบบใหม่ซึ่งเราเรียกว่าค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกครับv เท่ากับ s ส่วน t v เฉลี่ยเนี่ยมันก็เท่ากับระยะทางทั้งหมดใช่ไหมครับหารด้วยเวลาที่ใช้ทั้งหมดที่จริงก็ไม่ใช่สูตรอะไรพิสดารอะไรหรอกครับเราก็คิดแบบปกตินั่นแหละไม่ต้องรู้ว่าแล้วมันเป็นฮาร์โมนิกหรือว่าอะไรก็คิดไปเลยแล้วกันระยะทางทั้งหมดเนี่ยคือ10กิโลเมตรในช่วงแรกรวมกับ10กิโลเมตรในช่วงที่2และรวมกับ10กิโลเมตรในช่วงที่3ใช่ไหมครับก็10บวก10ก็บวก10กิโลเมตรหารด้วยเวลาที่ใช้ในช่วงแรกก็คือ t ช่วงแรกบวก t ช่วงที่2บวก t ช่วงที่3ใช่ไหมครับแต่ t อะครับเนื่องจาก s เท่ากับ vt ใช่ป่ะ t ก็เท่ากับ s ส่วน v ก็คือ10บวก10บวก10ได้30 t เท่ากับ s ส่วน v s ส่วน v ในช่วงแรกก็คือ40เอ้ยก็คือ10ส่วนด้วย40บวกด้วย10ส่วนด้วย60แล้วก็บวกด้วย10ส่วนด้วย80ใช่ไหมครับตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกจะเห็นได้ว่า t แต่ละอันเนี่ยมันไม่เท่ากันถ้าเวลาไม่เท่ากันเนี่ยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบเนี้ยได้ไหมตรงเนี้ยเขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตใช่ไหมครับใช้ไม่ได้เพราะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยใช้ได้ก็ต่อเมื่อส่วนเท่ากันคือ v เท่ากับ s ส่วน t คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตใช่ไหมครับส่วนเนี่ยส่วนคือ t เนี่ยมันไม่เท่ากันแต่ตัวที่เท่ากันคือเศษอะครับใช่ป่ะถ้าส่วนไม่เท่ากันเนี่ยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตไม่ได้ส่วนไม่เท่ากันใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตไม่ได้แต่ว่าถ้าส่วนแต่ถ้าส่วนเท่ากันเนี่ยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้ในทางตรงข้ามครับถ้าส่วนไม่เท่ากันเนี่ยเราต้องใช้อะไรเราต้องใช้ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกหรือก็คือการคิดแบบนี้นั่นเองก็คือการคิดแบบนี้คำตอบที่ได้คือ
30หาร10ส่วน40บวก10ส่วน60บวก10ส่วน80คำตอบที่ได้คือ 55. จุดประมาณ 55.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งมันน้อยกว่า60ใช่ไหมก็ตอบเลยข้อ3โอเคนะก็ข้อนี้ก็รู้ไว้หน่อยว่าถ้าเคลื่อนที่โดยใช้เวลาที่ไม่เท่ากันหรือน้องเจออะไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าจะเจอในคณิตศาสตร์นะถ้าเวลาไม่เท่ากันถ้าเวลาที่ใช้ไม่เท่ากันหรือถ้าส่วนไม่เท่ากันเนี่ยใช้ค่าเฉลี่ยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตไม่ได้แต่ต้องใช้ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกซึ่งจุดสังเกตอีกอย่างนึงครับของค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกเนี่ยค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกเนี่ยถ้าน้องเรียนสถิติน้องจะรู้ครับว่าค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกเนี่ยย่อคือ HM และ HM เนี่ยน้อยกว่า X bar เสมอโอเคนะ X bar คือค่าเฉลี่ยเลขคณิต HM คือค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกจากข้อเนี่ย X bar คือ60 HM คือ 55.4 จะเห็นได้ว่า HM เนี่ยน้อยกว่า X bar เสมอไม่ว่าในกรณีใดๆทุกกรณี HM น้อยกว่า X bar เสมอโอเคนะซึ่งการพิสูจน์เนี่ยมาให้น้องไปค้นในวิชาสถิติดูตอนม.ปลายก็น่าจะมีการสอนไม่น่าเกิดหลักสูตรเท่าไหร่โอเคนะสรุปคือ HM น้อยกว่า X bar เสมอโอเคก็เดี๋ยวขึ้นหัวข้อใหม่ครับก็น่าจะเป็นเรื่องการเคลื่อนที่เชิงเส้นก็เดี๋ยวมาเจอกันครับการเคลื่อนที่เชิงเส้น